สมศักดิ์ลั่นเพื่อไทยชูอิงนั่งนายกรัฐมนตรีแน่แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้ชมเศรษฐาตั้งใจทำงานสมศักดิ์ย้ำเพื่อไทยชูอิงนั่งนายกรัฐมนตรีแน่แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้ชมเศรษฐาทำงานคล่องแคล่วตั้งใจแน่ส.ส.ส่งข้อความแนะนำตัวหลังบ่นผู้ใหญ่ในพักไม่รับสายเมื่อเวลา10:30 น.วันที่7 ธันวาคม 2566ที่รัฐสภานายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพักเพื่อไทยพท.กล่าวถึงการสัมมนาพักเพื่อไทยที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่6ธันวาคมว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากต้องมีความแข็งแรงเพราะมีการกระโดดโลดเต้นโดยให้ทุกคนลดอายุลง18ปีและให้เป็นผู้อำนวยการทุกคนส่วนที่ส.ส.บางส่วนสะท้อนว่าอยากให้ผู้ใหญ่ในพักสามารถติดต่อได้อย่างใกล้ชิดและรับสายโทรศัพท์นั้นนายสมศักดิ์กล่าวว่าส.ส.อาจมีเบอร์รัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีบางคนไม่มีเบอร์บางครั้งรัฐมนตรีอาจติดราชการดังนั้นเมื่อโทรศัพท์แล้วไม่รับก็ขอให้ส่งข้อความแนะนำตัวบอกชื่อคราวนี้ถ้ายังไม่โทรกลับอีกก็ต้องเอาเรื่องแน่เมื่อถามว่าเลขาธิการพรรคเพื่อไทยระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอาจไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหญิงเพียงคนเดียวของประเทศไทยพรรคเพื่อไทยจะชูนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนต่อไปใช่หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าในอนาคตก็คงไม่ผิดมีความเป็นไปได้แต่คงไม่ใช่อนาคตอันใกล้นี้เพราะทุกพรรคการเมืองมุ่งหวังให้หัวหน้าพรรคของตนเองมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีชนะการเลือกตั้งในโอกาสหน้าดังนั้นในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะวันนี้ยังมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินที่ทำงานรวดเร็วคล่องแคล่วตั้งใจและเชื่อมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นายสมศักดิ์กล่าวสุทินไม่น้อยเศรษฐาคุยตรงผบ.เหล่าทัพชี้เป็นสไตล์นักธุรกิจเชื่อไม่มีปัญหากองทัพสุทินไม่น้อยเศรษฐาคุยตรงผบ.เหล่าทัพชี้เป็นสไตล์นักธุรกิจเชื่อไม่มีปัญหาเหล่าทัพมีสายบังคับบัญชาชี้กองทัพปรับตัวได้ผ่านนายกรัฐมนตรีหลากหลายสไตล์เลี่ยงตอบได้คุยทักษิณวันที่7 ธันวาคม 66ที่กระทรวงกลาโหมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีสัมมนาพรรคเพื่อไทยจะร่วมยินดีกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหากได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ว่ายินดีทุกคนถ้าเพื่อไทยได้เป็นกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็ยินดีเมื่อถามว่าแต่ส.ส.เพื่อไทยได้สะท้อนว่าผู้ใหญ่ในพรรคหรือนายกรัฐมนตรีไม่ค่อยรับสายส.ส.ดูจะมีความห่างเหินกันนายสุทินกล่าวว่าเข้าใจกันได้ระยะแรกในการทำงานยังจับต้นชนปลายกันไม่ถูกทุกคนก็ยุ่งที่จะจัดตั้งตัวให้ติดเรื่องรับโทรศัพท์ก็มีปัญหาหน่อยพอเข้าสู่ทางตรงแล้วก็คงจะเรียบร้อยสื่อสารได้ตามปกติเมื่อถามว่ามีการมองว่านายกรัฐมนตรีจะใช้วิธีฟาสต์แทร็กในการพูดคุยหน่วยงานต่างๆหนึ่งในนั้นคือฝ่ายความมั่นคงเป็นการข้ามหน้าหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่หรอกเราต้องเรียนรู้สไตล์การทำงานของแต่ละคนถ้าเราได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากราชการก็จะเป็นสเต็ปแบบราชการซึ่งคนก็บอกว่าช้าถ้าได้นักธุรกิจมาก็จะทำงานเร็วถ้าทุกคนเข้าใจสไลด์ก็ไม่มีใครน้อยหรอกไม่มีใครน้อยใจหรอกเมื่อถามว่าส่วนตัวมีกรุ๊ปคุยกับผบ.เหล่าทัพเป็นประจำหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ามีวงคุยกันท่านก็สื่อสารถึงผู้นำเหล่าทัพมีภารกิจท่านอยู่แล้วเมื่อถามว่าความเป็นนักธุรกิจของนายกรัฐมนตรี
แต่กองทัพมีสายบังคับบัญชาจะประสานสอดรับกับอย่างไรได้บ้างนายสุทินกล่าวว่าเท่าที่ฟังมาไม่มีปัญหากองทัพพร้อมปรับตัวทำงานกับนายกรัฐมนตรีมาทุกสไตล์กองทัพมีประสบการณ์มากับนักกฎหมายนายกรัฐมนตรีนักธุรกิจนายกรัฐมนตรีการทหารก็ผ่านมาเยอะเหล่าทัพเข้าใจเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อถามว่าได้คุยกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่ได้คุยกับท่านก็ฟังและอ่านหนังสือพิมพ์ส่วนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าฟังว่าอย่างนั้นผมก็ฟังจากข่าวแฟนแห่ชมความน่ารักเทนนิสพาณิพักสวมชุดไทยเที่ยววัดอรุณเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดขวัญชาวไทยสลัดลุกนักกีฬามาสวมใส่ชุดไทยแบบจัดเต็มเที่ยวชมวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนักเทควันโดวัย26ปีเพิ่งคว้าแชมป์เทควันโดกรังปรีไฟนอลเป็นการคว้าแชมป์ส่งท้ายปีนี้รวมถึงเพิ่มสถิติเป็นนักกีฬาเทควันโดหญิงที่คว้าแชมป์เวิลด์กรังปรีสูงสุดที่12ครั้งรวมถึงคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสล่าสุดเทนนิสพาณิพักสลัดชุดนักกีฬาที่แฟนๆคุ้นตามาใส่ชุดไทยแบบสวยจัดเต็มเที่ยวชมวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารพร้อมแคปชั่นว่าร้อยคนทักข้าก็รักแต่อ๋อเจ้าซึ่งมีแฟนๆเข้าไปชื่นชมความน่ารักรวมถึงแซวว่าผ้าถุงสั้นไปหน่อยเพราะคนตัวสูงเกินอีกด้วยพวงเพชรแจงวุ่นอิงลงพื้นที่หนักไม่ได้เตรียมนั่งนายกรัฐมนตรีไปดูงานซอฟต์พาวเวอร์พวงเพชรระบุสัมมนาเพื่อไทยกระชับความสัมพันธ์ส.ส.รัฐมนตรีผู้บริหารพรรคแจงวุ่นอิงลงพื้นที่หนักไม่ได้เตรียมนั่งนายกรัฐมนตรีไปในฐานะหัวหน้าพรรคดูงานซอฟต์พาวเวอร์เมื่อวันที่6ธันวาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการสัมมนาพรรคเพื่อไทยวันที่6ถึง7ธันวาคมที่จังหวัดนครราชสีมาว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์สดรัฐมนตรีและผู้บริหารพรรคเรื่องอื่นๆคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อถามว่าบทบาทนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขณะนี้โดดเด่นมากล่าสุดลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูทำให้หลายคนมองคือการเตรียมตัวเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นางพวงเพชรกล่าวปฏิเสธว่าขณะนี้ส.แพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจึงเป็นบทบาทในฐานะหัวหน้าพรรคในการลงพื้นที่และอีกบทบาทของนางสาวแพทองธารก็เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติดังนั้นการลงพื้นที่เพื่อสำหรับงานด้านนี้ด้วย